ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคำว่าประชาคมอาเซียนคงเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยครั้งทั้งในการศึกษาการทำงานหรือแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันแต่พวกเรารู้กันหรือไม่ว่าประชาคมอาเซียนคืออะไรมีเป้าหมายอย่างไรและเราจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการเข้าร่วมประชาคมในครั้งนี้บุรีรัมย์วิทยาคมขอนำพาทุกท่านออกเดินทางจากจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งจนถึงจุดมุ่งหมายที่เราต้องบรรลุร่วมกันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าไปกับเรารายการอาเซียนโฟกัสสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2510ณวังสรานรมในกระทรวงการต่างประเทศกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาคทำลงไว้ซึ่งสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยทางการเมืองสร้างสรรค์ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมการกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาคและประโยชน์ร่วมกันปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด10ประเทศได้แก่บรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยและเวียดนามโดยมีสัญลักษณ์คือรวงข้าวสีเหลือง10รวงที่มัดรวมกันแสดงถึงมิตรภาพเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของประเทศในกลุ่มสมาชิกทั้ง10ประเทศขอบแดงสีขาวและน้ำเงินแสดงถึงความมั่นคงเป็นเอกภาพและตัวอักษรอาเซียนแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความมั่นคงสันติภาพเอกภาพและความก้าวหน้าของประเทศอาเซียนในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2546อาเซียนได้ลงนามข้อตกลงบาหลีซึ่งว่าด้วยการจัดตั้งประชาคมอาเซียนคือการรวมตัวกันเป็นประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี2558โดยประกอบไปด้วย3เสาหลักคือ 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนหรือ APSC มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติแก้ไขความขัดแย้งด้วยดีมีเสถียรภาพและความร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC มุ่งให้เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจความสะดวกในการค้าขายทำให้สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆได้โดยกำหนดให้ปี2558เป็นปีที่เริ่มรวมตัวกันอย่างเป็นทางการโดยประเทศไทยได้รับมอบให้ทำรถแมพด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนหรือ ASCC เพื่อให้ประชากรของแต่ละประเทศอยู่ร่วมกันภายใต้กรอบสังคมที่มีความเอื้ออาทรมีสวัสดิการสังคมที่ดีและมีความมั่นคงปลอดภัยทางสังคมจากที่กล่าวมาจะสังเกตได้ว่าประเทศไทยเราก็มีข้อได้เปรียบในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนทั้งการเพิ่มอำนาจการต่อรองเพิ่มศักยภาพการบริโภคการผลิตใหญ่ขึ้นแต่ต้นทุนถูกลงการดึงเม็ดเงินจากประเทศคู่ค้าต่างๆรวมไปถึงความมั่นคงในด้านต่างๆด้วยรู้อย่างนี้แล้วเด็กไทยอย่างเราพร้อมแค่ไหนที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็คงต้องฝากไว้เป็นการบ้านให้พวกเรากลับไปคิดกลับไปเตรียมพร้อมเพื่อจะได้ก้าวและดำเนินชีวิตในยุคที่โลกรวมกันเป็นหนึ่งอย่างยั่งยืนต่อไป
flag, high sky high, embrace the pride in our heart. As in we are bonded as one, looking out to the world. For peace our goal from the very start, and prosperity to last. We dare to dream, we care to share, together for ASEAN. We dare to dream, we care to share, for it's the way.